สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรนะก็เข้ามากันได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอนะรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการนะครับนะกดแชร์ออกไปเซเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นเข้ามากันได้นะครับเข้ามากันได้นะครับนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามไพ่24นะคะตอบด้วยไพ่24 1ใบนะคะครอบคลุมระยะเวลา1เอ๊ะครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะดูเรื่องอะไรก็ได้1เรื่องนะคะถามมา1ข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะ
อยากรู้เรื่องรายไพ่ยิปซีตอบได้นะคะไพ่ยิปซีคนละหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถ้าอยากดูส่วนตัวแบบอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะคะตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยสามารถดูว่าในองค์เทพในร่างกายเราเนี่ยมีองค์เทพอะไรอยู่นะคะคอยปกปักรักษาอยู่คอยช่วยเหลืออยู่คอยอุปถัมภ์อยู่คอยดูแลเราอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไงบูชาท่านยังไงจะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหลายคนมาดูกับเราแล้วทำตามแล้วอย่างที่แนะนำนะคะแล้วชีวิตดีขึ้นเลยนะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เอาพูดตรงๆเลยนะบางคนเนี่ยอยากจะดูแบบไพ่พลังจิตค่ะตรวจองค์ตรวจเทพบางทีมาเล่าความฝันเป็นคุ้งเป็นแฟจริงๆเอาตรงๆเลยค่ะถ้าดูในไพ่เทพเป็นจะดีกว่าถามว่าหนูโดนคุณไสมนต์ดำไหมหนูโดนวิญญาณอะไรตามหรือเปล่าคำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่เรียกว่าต้องใช้ไพ่พลังจิตในการดูผมจะไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการดูรู้ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการดูที่ละเอียดนะแล้วยากกว่าปกติเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ยิปซีตอบได้ระดับนึงแต่ไม่เจาะจงลงไปเหมือนไพ่องค์เทพโดยตรงอย่างเนี้ยเราก็จำหน่ายด้วยนะครับนะพร้อมดูด้วยนะก็ติดต่อก็สอบถามกันเข้ามาได้และส่วนวิชาคัมภีร์มหาสัตเลขใครที่ต้องการดูฤกษ์ยามวันบวชวันทำพิธีอย่างเงี้ยนะวันบวชวันวางศิลาฤกษ์วันเปิดร้านบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าเนี่ยควรคุยกันก่อนนะมาคุยกับผมก่อนในการคุยเนี่ยผมบอกเลยนะหลายๆคนติดตามรายการของเราเนี่ยผมเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยคุณอยากรู้อะไรแบบที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ผมบอกเลยว่าดูเป็นไพ่ดีกว่าไพ่เทพดีกว่าถ้าไพ่ยิปซีเนี่ยไพ่ยิปซีทั่วไปเนี่ยตอบได้ไหมตอบได้แต่ว่ามันไม่ละเอียดซะทีเดียวอะนะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณต้องการความละเอียดคุณก็ต้องใช้ไพ่ที่มันเกี่ยวกับเทพโดยตรงมันจะได้ตอบได้ละเอียดมากกว่าหลายๆคนถามผมมาผมก็พยายามตอบให้นะแต่ผมจะตอบให้เท่าที่ตอบได้แล้วเท่าที่รู้ไม่ใช่แบบว่าตอบส่งนะเพราะบางคนเนี่ยบางรายการเนี่ยคือใครมาก็ถามใครมาก็ตอบส่งเลยอะไรเงี้ยผมไม่ตอบอย่างนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าตอบปากเปล่าไม่ใช้พลังจิตไม่ใช้ไพ่อะไรในการสื่อสารเลยคือเรื่องแบบนี้มันใช้ไพ่สื่อสารอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องใช้พลังจิตด้วยนะคะอาจารย์ท็อปรู้นะอาจารย์เขาต้องบอกเพราะอาจารย์ท็อปเป็นคนดูใช่เพราะปัญหามันมีที่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปตอบได้โดยตรงเพราะว่าไพ่บางทีไพ่ยิปซีอ่ะมันตอบได้ไม่ละเอียดเหมือนกับไพ่เทพพลังจิตผมก็เลยบอกคุยกันนะคุยกันตรงนี้ว่าเราทำรายการมาเนี่ยมันกี่ปีแล้วน่าจะเป็นโอ้โหแบบนานแล้วอ่ะนะอาจารย์เอาดูดวงมา20 ปีเราทำไลฟ์สดตั้งแต่ยุคแรกๆนะของการมาทำรายการแบบเนี้ยบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะทุกวันนี้มันเข้ามาเนี่ยคือมีหมอดูเข้ามาในวงการเยอะเราเข้าใจนะแต่การดูอ่ะบางทีเนี่ยถ้าจะเอาคุณภาพผมเอาคุณภาพมากกว่านะถ้าเรื่องไอ้ปริมาณอะไรเงี้ยไม่ค่อยคิดมากนะไอ้รู้ป่ะคือเราเคยมีจากประสบการณ์เราอ่ะเคยมีแบบว่าคนที่เขาแบบว่าถามไปทั่วว่าแบบว่ามีองค์เทพอะไรบูชาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะดูนะเขาก็จะดูว่า มีคนถามมาแล้วเอามาครับหนุ่งหนิงสามีชื่อป๊อปนอกใจเราไหมคะไม่ดูคำถามนี้นะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าคุณไปดีกันเราก็เป็นหมาเลยไม่ถึงไม่ดูนะเพราะว่าไม่งั้นคุณพูดไอ้คำถามมันถามง่ายแต่เวลาพูดออกมาเราโดนเพราะว่าจะเหมือนแบบไปใส่ความใครเขาอะไรนี้ผมอ่ะเคยทำรายการอย่างนี้แล้วมีคนมาถามอย่างนี้แล้วผมโดนนะโดนไม่ใช่ไม่โดนผมโดนเต็มเขาแชร์ไปแล้วเขาก็แท็กแฟนเขาแล้วเขาก็บอกนาทีมา
พอไปฟังเท่านั้นแหละโอ้โหเรากำลังแบบว่าเราโดนเลยแบบเราโดนเลยผมไม่พูดนะอยากหันมาตัวเลยถ้าใครมาดูแบบนี้ข้างหน้านี่ผมไม่ดูถามว่าทำไมไม่ดูหนุ่งหนิงสุขภาพช่วงนี้ค่ะเอาง่ายๆนะสุขภาพนะระวังครับระวังป่วยหนักนะคะดวงไม่ดีนะครับไปปล่อยสิ่งมีชีวิตหน่อยนะครับในการเสริมดวงเสริมราศีถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยเต่าปล่อยกบปล่อยอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าทำบุญโอนเงินไปช่วยเขาปล่อยสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ได้มีเยอะค่ะในเฟซนะทำบุญออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกไปทำแบบไปทำจริงอะนะเหมือนแบบบอกฝากบุญให้เขาไปทำกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทำอยู่ทุกวันนะคะหน้าเฟซเฟซบุ๊กอะไรอาจารย์ทำบอกเขาหน่อยเผื่อเขาไปดูว่าเขาจะทำบุญบ้างก็นะเฟซโออะกองทุนบุญอะไรเงี้ยเฟซโอไม่ทำอยู่หน้าเฟซทุกวันไงสิริกรอภิรัตน์เข้าไปเลยนะมาก็ใครจะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวเข้าไปข้างในนี้ได้Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะนามเบอร์โทร0619922645092529291 ID ไลน์โอสิริ15ตามนี้ครับถามเรื่องสุขภาพเราเดทเลยนะให้ไม่ดีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่เท่าไหร่ให้ไม่ดีนะคือแต่บอกหนักจริงค่ะหนักสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะก็เอาตรงๆนะการดูเลิกยามอะไรเงี้ยควรจะมาดูกันบ้างนะไม่ใช่จะมัวจะตั้งคำถามอะไรเงี้ยทำไมล่ะไม่ก็บางคนน่ะดูเลิกยามอย่างเงี้ยจะดูเลิกยามแบบให้ละเอียดดูให้ตรงกับวันที่ตัวเองแบบว่าเลิกดีที่สุดอ่ะก็ต้องมาดูข้างหลังเป็นการส่วนตัวกันบ้างในคัมภีร์มหาสัตตเลขเช่นเลิกอะไรเลิกแบบเกี่ยวกับออกรถนะออกรถสีอะไรอะไรเป็นสีอะไรเป็นเดทอะไรเป็นได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่มั้ยรถสีอะไรถึงจะดีในปีนี้อะไรเงี้ยหรือพื้นฐานของ เราควรจะใช้อะไรสีอะไรดีในปีนี้ทั้งปีหรือว่าในตลอดไปมาเป็นฐานของดวงเลยดีนะไม่ใช่แบบว่าจะแบบถามส่งอย่างเดียวนะคุณอิงเมื่อคืนตอนเช้ามืดอธิษฐานถึงสิ่งเทวดาศักดิ์สิทธิ์และด็อกเตอร์อุเทนเขารับรู้แล้วเข้าใจในสิ่งที่เราอธิษฐานไหมคะอวยพรเราไหมแนะนำให้ดูส่วนตัวนะคะทางแชทมามีค่าครูคือเราใช้ชุดนี้ดูครับแต่ผมไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีดูไม่ใช้ไพ่ยิปซีดูอันนี้เราตอบข้างหน้าแบบน้ำจิ้มนะคะไม่ดูละเอียดนะคะได้ดูละเอียดขนาดนี้ดูส่วนตัวดีกว่าดูส่วนตัวดีกว่าเขาถามแบบนี้1,500 บาทนะคะคุ้มๆดีๆนะคะดูได้อย่างละเอียดครอบคลุมนะคะอาจารย์ท็อปไงคะอาจารย์ท็อปใช้พลังจิตจริงๆในการดูนะครับนะคือคนที่จะเรียนอย่างเงี้ยอธิตังตยานดุเพนิวาสานุสิยานหรือยานต่างๆที่มีรู้ที่ประจักษ์ขุยานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีการขึ้นบูชาครูก่อนครับไม่ให้ถามปากเปล่าจ่ายปากแตกนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปดูดมนั่งดมยาดมอยู่เฮ้ยพี่แทงปากเปล่าได้ไหมไม่มีใครจ่ายครับนะถามปากเปล่าก็ไม่ตอบนะเพราะจะไปตอบทำไมอ่ะมันปวดมันคือคุณเข้าใจไหมคุณใช้บารมีท่านท้าวมหาพรหมบิดลูกตาไป8วันมันไม่มีประโยชน์อะไรในการที่ไปดูเพราะครูผมบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นค่าครูผมแล้วผมจะไปดูทำไมอ่ะเพราะว่าครูบอกว่าครูเขาพูดว่าถ้าเธอจะใช้ฉันเหมือนเป็นแบบว่าเฮ้ยเองดูให้ข้าหน่อยซิอย่างเงี้ยไม่นะครับครูผมไม่ไม่ใช่ขยะขนาดนั้นนะครับนะเฮ้ยเองดูให้ข้าหน่อยดินะว่าองค์เทพข้าอะไรคือถ้าเกิดบางคนเขาสามารถดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพคนฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคุณก็ไปดูเขาถ้าเกิดคุณอยากดูฟรีนะแต่อันนี้ไม่ฟรีนะคะอันนี้ของจริงนะคะเราไม่ดูนะก็เหมือนกับคุณอ่ะมีคุณทำงานอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆแบบคุณไปทำงานอ่ะทำงานให้เขาเปล่าๆคุณจะเอาไหมล่ะนะอันนี้เป็นการทำงานชนิดหนึ่งใช่ไหมมีคนเคยเข้ามาในช่องแชทผมก็บอกว่าเขาอยากดูฟรีผมบอกว่าคุณถ้าคุณทำงานคุณไม่เอาเงินเดือนใช่ไหมถ้าคุณไม่เอาเงินเดือนผมดีใจด้วยนะถือว่าคุณเนี่ยสร้างบารมีมาก
รุ่นทำงานไม่เอาเงินเดือนนะผมก็จะพูดอย่างนี้ประจำแหละนะไม่ใช่อะไรนะมารยาททางการบูชาครูถ้าเราไม่มีไม่คิดมีก็ไม่มีใครเขาดูหรอกครับนะถ้าจะดูก็คือมั่วนะครับนะเพราะว่าผมบอกแล้วผมตอบเป็นไพ่เทพผมไม่ตอบเป็นแบบเหมือนคุณไปสกิดเทพอ่ะสกิดรูปปั้นเทพอ่ะเฮ้ยๆมึงตอบกูหน่อยดิแล้วใครเขาจะกลับมานะครับนะมึงอะไรดอกไม้ยังไม่มีให้ข้าเลยนะนะชาตินี้จะหวังกันเลยความรักสั้นๆขอสถานะด้วยค่ะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะพวงมาลัยดอกไม้ยังไม่มีดูความรักสั้นๆขอสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือเป็นชู้หรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบนะอันนี้มีเยอะนะครับนะก็เหมือนก็บอกแล้วไปถามเทวดามึงสกิดรูปปั้นเทพรูปปั้นยักษ์เอ้ยมึงดูให้กูเลยต่อเป็นตีนมาเลยนะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะน้องพูดจริงนะก็เหมือนกับคุณน่ะใครๆอยู่ดีๆอ่ะคนจะเอาคุณไปใช้งานอ่ะเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิคุณจะไปไหมไม่เอานะเอาละเวลามันก็หมดตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยหมดแล้วเขาจะดูดวงเอา16นาทีแล้วเหรอเออผมไปแล้วนะเขาจะดูเรื่องความรักยังไม่รู้สถานะเขาเลยเนี่ยเป็นชู้หรือเปล่าเป็นเด็กเมียเก็บเมียแอบหรือมีแฟนหรือคุยกันอยู่หรือดักเป็นชู้นะก็ต้องตอบกันก่อนลักษณะนะเออมาโสดค่ะคุณพี่นะเฮ้ยนะอ่ะไม่มีต่อไปครับนะกรรมมีจริงนะนะให้เดทดูเดทนะมีกรรมนะครับนะไปไหว้นี่หน่อยโสดใช่ไหมเธอ อันนี้หาคู่ยากหน่อยนะคะถ้าจะได้3วันนี้จริงๆอ่ะคืออาจจะไม่มีเลยหรือถ้ามีเข้ามาจะต้องเป็นม่าย หรือต่างชาตินะอันนี้ดูตามตำราพยิปซีเป๊ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานหาคู่ยากอาจจะพักคู่หน่อยถ้ามีจะได้พ่อม่ายหรือต่างชาติถามได้เลยนะครับเข้ามาแล้วถามได้เลยครับพวกไม่มีรูปทั้งหลายครับนะสวัสดีค่ะอาจารย์เข้ามาถามได้เลยนะครับนะนะกดแชร์เอาไปก่อนมีคนแชร์แล้วเขาแชร์แล้วค่ะคุณวรรณภานะคะแชร์แล้วนะเป็นสะกิดดิครับนะเอ้ยช่วยข้าหน่อยเจ๊โดนนี่เลยเตะตายอะไรเอ้าก็ไปหาท้าวเวสสุวรรณไงแล้วก็บอกท้าวเวสสุวรรณเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยได้ปะไปถามเอาเลยเต็มที่เลยนะเอาเร็วจะถามอะไรรออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วออกไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะมันหมดเวลามาตั้ง7นาทีแล้วไปแล้วนะ